แรกคือคดีที่พิธากับพรรคก้าวไกลนะไปฟ้องคุณหมอวรงค์นะครับว่าไปหาว่าเขามีการกระทำการอันเป็นการล้มล้างนะฮะหรือว่าต้องการล้มสถาบันอะไรแบบนี้นี่ก็ศาลนัดอ่านคำพิพากษาเนี่ยผมถามจากไทยพักดีนะฮะศาลนัดอ่านคำพิพากษาเวลาประมาณ 9:00 นไม่เกิน 10:00 นก็คงจะรู้แล้วล่ะครับท่านผู้ชมก็ลองตามดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวที่ทางไทยก็จะรายงานเรื่องนี้แล้วตามที่นัดหมายกันเอาไว้เนี่ยนะครับคุณหมอวรงค์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อให้คดีนี้นะฮะจะถูกฟ้องจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย24ล้านอะไรยังไงที่เขาว่ามาก็เหอะนะฮะจะต้องติดคุกติดตารางอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแต่จะไม่พูดจะไม่บ่นสักคำนี่นะข่าวของคุณหมอวรงค์ก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งพรุ่งนี้น่าจะเป็นข่าวที่นะครับใหญ่โตมโหฬารพอสมควรนั่นคดีที่หนึ่งนะครับติดตามช่วงบ่ายเนี่ยช่วงเวลารายการเนี้ยคุณหมอวรงค์จะมาอยู่ตรงนี้กับคุณปูนานะนี่นั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยแหมจะมีการอ่านคำพิพากษาเวลาไล่เรียกกันนะครับ9:30ที่ศาลอาญาอีกคดีหนึ่งคดีที่นะครับเนี่ยคุณสรายุทธสังวานทองและพันตำรวจโทพิทักษ์ลาดไล่เป็นโจทย์นะครับเป็นผู้กล่าวหากล่าวหานักกิจกรรมก็ที่เราเรียกว่า3นิ้วนั่นแหละฮะ5คนประกอบไปด้วยเอกชัยหงกังวานบุญเกื้อหนุนเป้าทองสุรนาถแป้นประเสริฐและประชาชนอีก2คนที่ถูกฟ้องข้อหาประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110ข้อหามั่วสุมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215กีดขวางทางสาธารณะและกีดขวางการจราจรไม่เป็นไรอันนี้นะเอาหลักๆเลยกันก็คือ110นี่ข้อหาหนักนะครับท่านผู้ชมประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110ข้อหาหนักนะโทษนี่หนักกว่า112นะฮะ112เนี่ยบิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายมีโทษจำคุกนะครับแต่ประทุษร้ายต่อเสรีภาพเนี่ยแปลว่านะครับหมายจะทำร้ายนะฮะหมายจะทำร้ายนะฮะโทษหนักกว่านะครับเนี่ยอ่ะย้อนกันไปดูนิดนึงครับท่านผู้ชมนะฮะย้อนไปดูกันนิดนึงนะฮะข่าวที่ปรากฏออกมานะครับนี่อ่ะผมย้อนให้ดูแล้วกันตอนนั้นเนี่ยนะฮะว่าณวันเวลานั้นเรื่องเกิดวันที่14 ตุลาคม 2563นะครับนี่ผู้จัดการเขารายงานแบบนี้เลยนะครับอ่ะผมย้อนไปถึงครั้งนั้นนะฮะช็อกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขบวนเสด็จพระราชินีพระองค์ทีถูกม็อบปลดแอกล้อมบนถนนพิษณุโลกนะครับเรามีภาพไหมแต่อย่าเปิดเสียงนะเพราะเสียงเนี่ยมันหยาบคายมากนะฮะเปิดไม่ได้นะฮะนี่ให้ดูภาพนะครับท่านผู้ชมนี่เสียงเปิดไม่ได้จริงนะครับเนี่ยทางทีมงานเขาเปิดให้ผมฟังแล้วผมบอกว่าไม่ให้เปิดเสียงนะเปิดไม่ได้นะฮะแต่ก็จะว่าศาลน่าจะได้ดูนะคลิปนี้นะฮะนะฮะมีคลิปนะฮะทางพี่ไทยเปิดวนไปแล้วกันนะเนี่ยผมจะได้อ่านเนื้อข่าวนะครับนี่รายงานบอกว่าวันที่14 ตุลาคม 2563อันนี้ผมเอาข่าวเก่ามาให้ดูนะครับว่าตอนนั้นเขารายงานเรื่องนี้กันยังไงนะฮะเขาบอกว่า Facebook และ Twitter ของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายการเมืองและการทหารชื่อดังโพสต์คลิปวิดีโอขณะขบวนเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีและสมเด็จนะครับพระเจ้าลูกเธอนะพระองค์ทีนะครับผ่านบริเวณถนนพิษณุโลกนะครับโดยมีผู้ชุมนุมม็อบปลดแอกนะครับ
และตำรวจเผชิญหน้ากันอยู่แล้วบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ขบวนรถพระราชินีล้อมด้วยฝูงชนและตะโกนคำต่างๆโดยที่พระองค์ทรงยิ้มและโบกพระหัตถ์ให้ขบวนเสด็จผ่านทางสะพานชมัยมรุเชษฐ์ข้างทำเนียบรัฐบาลที่มีผู้ชุมนุมและตำรวจเผชิญหน้ากันอยู่ก่อนที่ม็อบจะยึดทำเนียบได้สำเร็จนางสาววาสนาระบุขณะที่ในคลิปปรากฏภาพของนะครับพลตำรวจโทนะครับภักพงศ์พงศ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินประกบอยู่ข้างๆขบวนเสด็จนี่นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะนี่คุณวาสนาบอกแบบนี้นะครับอันนี้เอาข่าวมาให้ดูว่านี่นะไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยวันที่14ตุลาคม2563วันนั้นผมก็อยู่แถวนั้นด้วยแล้วแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ตรงนี้จริงๆเนี่ยก็คือพี่ต้อยสนธิยานนะฮะแล้วก็กลุ่มวันนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มที่ไปตั้งขบวนรับเสด็จอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไปตั้งแถวนะครับขวางเอาไว้นะฮะไม่ให้กลุ่มพวก3นิ้วเนี่ยกรูเข้าไปประชิดยังรถพระที่นั่งได้แล้วผมก็เคยมาสัมภาษณ์นะครับกับทั้งกลุ่มเลยนะประมาณ 10-20 คนนะเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังในรายละเอียดทั้งหมดนะว่ามันเกิดอะไรอย่างไรขึ้นบ้างก็จะว่าในกลุ่มนี้ก็น่าจะมีหลายคนไปเป็นพยานด้วยนะฟังโจทย์เนี่ยข่าวเรื่องนี้นะครับมีการนำเสนอโดยศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนก็เจ้าเก่านั่นแหละครับนะฮะโดยระบุว่านะครับเนี่ยมีการนะฮะสั่งฟ้องตั้งแต่วันที่31มีนาคม2564นะฮะได้นัดสืบพยาน16นัดพยานโจทก์3นัดพยานจำเลย3นัดตั้งแต่พฤศจิกายน2565ถึงมีนาคม2566นะครับเนี่ยพยานโจทก์เข้าเบิกความทั้งสิ้น22ปากแยกเป็นผู้กล่าวหานะครับ2ปากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่างๆนะครับ8ปากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนคฟ4ปากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.หรือหน่วยงานอื่น4ปากบุคคลทั่วไปสมาชิกกลุ่มปกป้องสถาบันที่อยู่ในเหตุการณ์4ปากขณะที่ฝ่ายจำเลยเข้าเบิกความจำนวน7ปากนอกเหนือจากจำเลยแล้วนะครับก็มีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลซึ่งไปเบิกความด้วยนะได้ไปยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายในสภานะครับเรื่องปัญหาจากขบวนเสด็จเนี่ยคนเนี้ยได้ไปเป็นพยานด้วยนะครับเนี่ยฝ่ายโจทย์นะครับเนี่ยได้กล่าวหาว่าจำเลยทั้ง5กับคนอื่นๆพยายามขัดขวางขบวนเสด็จโดยลงไปบนพื้นผิวจราจรบนถนนพิษณุโลกจนถึงเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะฮะที่กำหนดเป็นเส้นทางขบวนเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิตาไปทรงบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามการขัดขวางขบวนดังกล่าวจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่5ยืนนำกลุ่มผู้ชุมนุมมีจำเลยที่3และจำเลยที่4รวมอยู่ด้วยทั้งหมดได้ใช้ร่วมกันใช้กำลังผลักดันแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนซึ่งตั้งแถวปิดหน้ารถยนต์พระที่นั่งโจทก์อ้างว่าจำเลยที่3ได้สั่งการให้ผู้ชุมนุมนั่งลงบนถนนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำขบวนเสด็จราชดำเนินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อได้จำเลยที่2มีการใช้โทรโข่งในการยุยงผู้ชุมนุมจำเลยที่1จำเลยที่4และจำเลยที่5ได้ชูสัญลักษณ์3นิ้วแสดงสัญลักษณ์ใส่ขบวนเสด็จนี่นะฮะนี่ขณะที่ฝ่ายจำเลยได้ต่อสู้คดีนะครับว่ามีไม่มีใครทราบว่าขบวน
เสด็จจะผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับแม้แต่ผู้สื่อข่าวที่รายงานสถานการณ์การชุมนุมตำรวจไม่ได้มีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับแต่งกายหรือเตรียมการดำเนินการในลักษณะที่จะแสดงให้เห็นว่ามีขบวนเสด็จเหมือนกับที่เห็นได้โดยทั่วไปทั้งเหตุการณ์ผลักดันกับเจ้าหน้าที่ฝูงชนคฟเนี่ยเกิดขึ้นจากเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าสลายการชุมนุมในพื้นที่นั้นทำให้หลายคนพยายามเข้าผลักดันกับเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการประทุษร้ายนะครับไม่ใช่ไม่ได้มีการประทุษร้ายต่อขบวนเสด็จหรือเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใดทั้งขบวนเสด็จก็สามารถเคลื่อนผ่านไปได้ในเวลาไม่นานนะครับเนี่ยและยังบอกว่าฝ่ายที่เกิดจำเลยที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีใครเป็นแกนนำเพราะเป็นการชุมนุมที่มารอนะครับเพราะเป็นผู้ชุมนุมที่มารอกลุ่มผู้ชุมนุมใหญ่ที่กำลังจะเดินทางมาถึงจำเลยทั้ง5ไม่ได้เป็นผู้จัดการการชุมนุมหรือเป็นแกนนำนะครับทั้งไม่เคยรู้กันจักกันมาก่อนไม่ได้มีการตัดเตรียมการใดๆมาขัดขวางขบวนเสด็จนะครับเพียงมาอยู่ในที่ชุมนุมเดียวกันนะฮะก็ว่ากันไปนะครับนี่นะฮะก็นะฮะคดีนี้เป็นคดีที่สำคัญมีการสืบพยานจำนวนมากอัตราโทษรุนแรงและแทบจะไม่เคยพบเห็นคดีนี้ในลักษณะนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์นี่ศูนย์ทนายก็บอกว่าก็จะขอบันทึกเรื่องนี้โดยละเอียดนะครับเนี่ยอ่ะก็เอากันแบบคร่าวๆก่อนนะฮะแต่ที่ผมได้คุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นบรรดาประชาชนนะครับฝ่ายที่ปกป้องสถาบันที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะฮะหรือจริงๆถ้าท่านผู้ชมได้ไปดูคลิปซึ่งก็ยังมีพอหาดูได้นะใน YouTube เนี่ยคือเราเปิดเสียงไม่ได้ไงคือถ้าเราเปิดเสียงปุ๊บมันจะชัดเลยนะว่าฝ่ายไหนที่พูดแล้วมันมีน้ำหนักมากไปกว่ากันนะฮะนะครับพรุ่งนี้ผมไม่นั่นแล้วกันนะฮะไม่ชี้นำแล้วกันก็ไม่มีอำนาจอะไรจะไปชี้นำอ่ะแต่ว่าคือดูแล้วก็ติดตามกันแล้วกันครับพรุ่งนี้นะเพราะคดีนี้คดีอย่าลืมนะครับว่าผมย้ำแค่ว่ากฎหมายยามาตรา110โทษหนักมากนะประเด็นที่1คือโทษหนักมากนะฮะถ้าสูงสุดก็คือประหารชีวิตนะฮะประเด็นที่2ก็คือว่าอ่ะนี่ครับทางคุณวาสนาซึ่งโพสต์เหตุภาพนะครับโพสต์ข่าวในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยนะเมื่อ3ปีที่แล้วก็บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์แบบนี้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะฮะศูนย์ทนายสิทธิ์ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าไม่เคยมีคดีในลักษณะนี้มาก่อนอ่ะนะฮะคดีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรก็พรุ่งนี้ครับไม่เกิน10โมงนะครับ9โมง10โมง11โมงน่าจะรู้เรื่องของทั้ง2คดี